เสียงจากบ้านป่ากับปฏิบัติการพิฆาตลุงได้เลิกรัฐบาลใหม่ภายใต้การนําของนายกอิงแพรทองทานชินวัตรออกจากจุดสตาร์ทเริ่มบริหารราชการแผ่นดินอย่างเป็นทางการหลังผ่านพิธีการถแถลงนโยบายต่อที่ประชุมรัฐสภาไปเป็นที่เรียบร้อยแต่แทนที่สปอตไลท์การเมืองจะส่องไปยังตึกไทยคู่ฟ้าฐานบัญชาการของรัฐบาลกลับยังคงมุ่งอ่อนจากบ้านป่ารอยต่อที่มั่นของลุงป้อมพลเอกประวิตยวงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐไปไม่ได้ตามคิวที่มีมือดีปล่อยคลิปลับ ที่เป็นเสียงสนทนาของลุงกับบุคคลที่น่าจะเป็นลูกน้องรวมถึงข้าราชการผู้ใต้บังคับบัญชาออกมารวมสี่คลิปด้วยกันแม้ต้นทางที่ปล่อยออกมาจะไม่เอ่ยชื่อเจ้าของเสียงในคลิปตรงๆแต่ใครได้ฟังต่างก็ปักใจเชื่อว่าเสียงตัวเอกของคลิปไม่พ้นลุงป้อมพลเอกประวิตยแห่งบ้านป่ารอยต่อทั้งสี่คลิปอ่านไม่ยากว่าเจตนาของคนปล่อยที่บรรจงคัดสรรคลิปที่เชื่อว่ามีมากกว่านี้และเนื้อหายา,ยาวกว่านี้แต่เฉพาะช่วงที่ต้องการฟ้องโลกออกมาเพื่อให้เกิดภาพว่าลุง ยังคงอยากที่จะชิงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีและยึดติดไม่ยอมลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าพรรคตามที่มีคนเสนอแนะตลอดจนยังมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทองที่ในคลิปต้องการสื่อให้เข้าใจว่าเป็นเงินที่มาอย่างไม่ถูกต้องรวมถึงการพูดคุยที่เข้าข่ายแทรกแซงการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงด้วยที่น่าตลกกลับเป็นการรับมือแก้ไขสถานการณ์ของทีมบ้านป่าทั้งบิ๊กตะพลตารวจโทปิยะตะวิชัยและเสียจอบสามารถเจนชัยจิตวณิชที่พูดไปในทํานองเดียวกันว่า ได้สอบถามข้อเท็จจริงไปยังพลเอกประวิตยและใช้วุฒนาคมานุสรรองหัวหน้าพักที่บังเอิญมีชื่อเล่นว่าโ oh, อเป็นที่เรียบร้อยแล้วยืนยันว่าไม่ใช่เสียงการพูดคุยของตัวเองแถมโบยไปอีกว่าเป็นคลิปเสียง AI แต่ก็ต้องช็อตฟิลไม่น้อยเพราะอีกตัวละครในท้องเรื่องอย่างประหลัดเก่งสุทธิพงษ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยออกมายอมรับหน้าชื่นว่าหนึ่งในคลิปเสียงที่ถูกปล่อยออกมาคลิปที่3เป็นเสียงของตัวเองคำชี้แจงของประหลัดเก่งแม้จะไม่ได้เคลียร์คัดในบางประเด็น หรือบางถ้อยคําในคลิปแต่ก็ถือว่าตัดจบไปได้พอสมควรว่าไม่มีอะไรในกอไัยทว่าทีมบ้านป่ากลับไม่ใช้หลักเดียวกันในการแก้สถานการณ์สะท้อนถึงฝีไม้ฝีมือริ้วล้อทีมงานรอบตัวที่มือไม่ถึงวันนี้บรรดามืองานชั้นเซียนที่เคยอุ้มชูมาต่างทยอยตีจากออกไปตั้งแต่กวนผู้กองร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าบ้านรัตนเศษวิรัตร,รัตนเศษคนโตเมืองโคราชเหลือเพียงวิรัตที่ยังแปะป้ายสมาชิกพักอยู่เพียงคนเดียวส่วนบ้านใหญ่ที่เหลือไม่ว่าจะเป็นสันติพร้อมพัฒน บ้านใหญ่เพชรบูรณ์ตีนุเทียนทองบ้านใหญ่สแก้วใช้วุฒนาคมานุสรบ้านใหญ่สิงห์บุรีอนัน์ผลอํานวยตัวแทนกลุ่มกำแพงเพชรกวนของวราเทพรัตนากรก็ดูทว่ากำลังหาทางขยับขยายย้ายไปอยู่ที่อื่นเพื่อลงสู้ศึกเลือกตั้งรอบหน้าจนน่าห่วงไม่น้อยลุงป้อมที่อยู่ในช่วงนับถอยหลังทางการเมืองจะกลายเป็นแค่บอเงินบอทองในช่วงบ้านปลายเส้นทางการเมืองมากกว่าก็น่าติดตามต่อเหมือนกันว่าเมื่อโดนเล่นก่อนแบบนี้ทีมบ้านป่าที่คุยโวว,ว่ามีคลิปบ้านจันทร์ อันเป็นเหตุการณ์ในวงหารือของแกนนําพักร่วมรัฐบาลกับทักษิณชินวัตรในวันที่เศษฐาทวีสินหลุดจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีออกมาเมื่อไหร่หรือสุดท้ายก็ทําได้แค่ขู่แต่ที่แน่ๆการเมืองไทยหลังจากนี้คงฟาดฟันเล่นกันแรงขึ้นเป็นเท่าทวีและคงต้องมีคนจบกันไม่สวยแบบไม่ใครก็ใครต้องพังกันไปข้าง